สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารค่ะคุณครูท่านผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวดีๆกับงานแนะแนวค่ะวันนี้ดิฉันเกศรินสุวรรณสุนทรรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการในวันนี้ค่ะจากที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนและการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดขับเคลื่อนผ่านนโยบายเรียนดีมีความสุขสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญขับเคลื่อนการสร้างระบบการแนะแนวและการโคชชิ่งและการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างรอบด้านวันนี้ค่ะเราได้มาพบกับพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ที่ทำให้น้องๆนั้นได้รู้จักและค้นพบตนเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะขออนุญาตแนะนำท่านที่1ค่ะผอ.เอกสิทธิ์ปิยะแสงทองค่ะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษค่ะท่านที่2ค่ะคุณจักรินทร์บูรณวิทย์ค่ะผู้พัฒนาระบบวีสเปซค่ะและท่านที่3ค่ะคุณภริมาเพชราพิชรัตน์ค่ะผู้พัฒนาระบบ e-space ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็อยากจะให้ท่านผอ.เอกสิทธิ์ค่ะได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบสำรวจความสามารถพิเศษค่ะแล้วผลการสำรวจความสามารถพิเศษในช่วงของปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับสำหรับแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นระบบเว็บเบสที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้คัดกรองตัวเองรวมทั้งวินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษในด้านไหนบ้างความสามารถพิเศษเนี่ยนะครับของคนทุกคนเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมี1ด้าน2ด้านหรือมากกว่านั้นนะครับก็สามารถเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การได้ยินการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสังคมอารมณ์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ในด้านศิลปะและมิติสัมพันธ์ครับซึ่งในส่วนตรงนี้ถ้าหากผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจว่าตนเองมีความสามารถพิเศษด้านไหนคุณครูมีความเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้านใดและเอาไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ก็จะสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับโดยลักษณะของแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบที่ว่ามีพฤติกรรมให้ผู้เรียนพิจารณาตนเองครับว่าพฤติกรรมนี้ผู้เรียนมีหรือไม่มีถ้าในกรณีที่ผู้เรียนยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับเป็นผู้ร่วมประเมินก็ได้หลังจากนั้นตัวระบบครับจะประมวลผลออกมาว่าผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้วคุณครูเองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรายงานต่างๆได้ครับซึ่งในส่วนของรายงานระดับชั้นเรียนเนี่ยคุณครูจะมองเห็นผู้เรียนเป็นรายบุคคลครับรายงานระดับสถานศึกษาก็จะเห็นผู้เรียนทั้งสถานศึกษาเลยว่าแต่ละสถานศึกษานั้นมีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างรวมทั้งนะครับถ้าเป็นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเราก็จะรู้เลยว่านักเรียนของเราในแต่ละเขตมีความสามารถพิเศษด้านใดเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปถึงการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความถนัดที่ผู้เรียนมีครับซึ่งในที่นี้ผลการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็จะพบว่าผลการสำรวจแววนั้นนะครับจะมีลักษณะก็คือผู้เรียนเนี่ยประมาณ 77.4% ครับได้ทำการสำรวจแววแล้วซึ่งในที่นี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาท่านศึกษานิเทศนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเสริมการสำรวจแววตรงนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีคนสำรวจถึง 3,687,058 คนในที่นี้เราพบว่าแววความสามารถพิเศษที่เป็นอันดับ1 นะครับก็คือในส่วนของศิลปะและมิติสัมพันธ์ครับซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเก่งทางด้านของการมองภาพนะครับรวมถึงมิติสัมพันธ์ต่างๆถ้าหากเอาไปปรับใช้ในการเรียนรู้อาจใช้เป็นภาพหรือวิดิทัศน์ให้เด็กๆเรียนรู้ได้เพิ่มเติมครับในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับได้แก่กลุ่มนักกีฬานักแสดงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเอาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อาจให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเคลื่อนไหวและนอกจากนั้นนะครับในส่วนสังคมและอารมณ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมบางอย่างเช่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีอยู่รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้ครับในที่นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเด็กไทยของเราในทุกโรงเรียนทุกที่มีความสามารถอยู่ในตัวของเขาเองมีต้นทุนที่ดีอยู่ในตัวดังนั้นการที่ทำให้เขารู้จักว่าเขา born to be อะไรสิ่งนี้สำคัญมากในการพัฒนาเขาต่อไปในอนาคตครับก็ต้องบอกว่านักเรียนของเราได้ผ่านการสำรวจมากกว่า3ใน4แล้วนะคะที่ทำให้รู้จักต้นทุนของตัวเองเบื้องต้นค่ะว่าตัวเองนั้นมีต้นทุนอะไรและจะไปต่อยอดอย่างไรต่อนะคะทีนี้ค่ะก็จะมีแบบวัดแววอีกแบบนึงค่ะที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มี
เป็นลักษณะของแอนิเมชันค่ะให้นักเรียนนั้นได้ลองทดลองทำค่ะก็อยากให้ทางคุณพริมค่ะได้ช่วยแนะนำว่า V-Space คืออะไรค่ะแล้วก็มีแนวคิดในการดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะV-Space นะคะย่อมาจาก Work and Education Space for All ค่ะ V-Space เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการวัดแววค่ะให้น้องๆนะคะได้รู้จักตนเองค่ะรู้จักอาชีพต่างๆค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพเป้าหมายได้นะคะค่ะจากผลสำรวจของเราค่ะเราไปสำรวจกับนักเรียนประมาณ 2,000 คนมาค่ะแล้วก็พบว่าประมาณ 78% นะคะของนักเรียนไทยค่ะไม่มีเป้าหมายอาชีพหรือว่าขาดเป้าหมายในอนาคตนะคะซึ่งผลของการที่ไม่มีเป้าหมายอาชีพหรือเป้าหมายในอนาคตนะคะก็จะทำให้การศึกษาต่อค่ะในระดับอุดมศึกษาค่ะไม่มีภาพที่ชัดเจนค่ะแล้วก็นำไปสู่การที่ไม่ได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพเป้าหมายนะคะในส่วนของแนวคิดของ V-Space ค่ะ V-Space เราจะมีแนวคิดที่เรียกว่า 4E ค่ะE ที่1ค่ะจะเป็นตัว Evaluate หรือว่าการประเมินเพื่อรู้จักตนเองนะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนค่ะได้เข้าใจความชอบความถนัดของตนเองจากการประเมินแบบพหุปัญญานะคะจากนั้นค่ะก็จะนำไปสู่ E ที่2ค่ะที่เป็นเรื่องของการ explore ค่ะน้องๆก็จะได้รู้จักกับข้อมูลอาชีพต่างๆค่ะจะทำให้ได้เห็นโอกาสค่ะว่าในโลกนี้เรายังมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำไปสู่ E ที่3ค่ะก็คือ experience ค่ะในส่วนของ experience ค่ะจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ค่ะในส่วนนี้คุณครูก็จะสามารถแนะนำน้องๆนักเรียนนะคะให้ไปพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆได้ค่ะที่เหมาะสมกับอาชีพเป้าหมายของเขานะคะและสุดท้ายค่ะ empower ค่ะคุณครูและผู้ปกครองค่ะก็จะสามารถนำผลรีพอร์ตของ V-Space ค่ะไปพูดคุยและ empower ให้กำลังใจและก็ให้การส่งเสริมน้องๆ นักเรียนนะคะไปสู่เป้าหมายอาชีพได้ค่ะกรอบแนวคิดและงานวิจัยของทาง V-Space นะคะทีมของเราค่ะก็จะมีทีมวิจัยค่ะแล้วก็ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมค่ะหรือว่า literature review นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ career decision making profile ค่ะแล้วก็ได้มีการอ้างอิงงานวิจัยมาจากทางหลักของจิตวิทยานะคะของคุณมาร์คเอลซาวีคาสค่ะแล้วก็นำมา adapt ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของ gamification หรือว่าหน้าตาเป็นการเล่นเกมค่ะแล้วก็ได้รู้จักตนเองมากขึ้นนะคะในส่วนของกระบวนการวิจัยค่ะถ้าเล่าโดยสรุปโดยย่อนะคะหลักๆ ก็คือเราจะให้เด็กๆค่ะได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงค่ะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมี disruption เกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ค่ะเขาจะมีความเครียดกับการที่ต้องค้นหาตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพเป้าหมายนะคะเพราะงั้นไดนามิกต่างๆเหล่านี้ค่ะทางทีมของเราค่ะก็จะนำมาพัฒนาขึ้นมาบนระบบ V-Space แล้วก็ช่วยให้เด็กๆค่ะได้รู้จักตนเองได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะเพื่อที่จะได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นะคะ V-Space เป็นแบบวัดแววที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็นำเกมมาใช้ในการที่ให้นักเรียนนั้นได้รู้จักแล้วก็ค้นพบตัวเองในเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Evaluate นะคะ Explore Experience แล้วก็ Empower ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณครูค่ะท่านผู้ปกครองนะคะรวมถึงน้องๆนักเรียนที่สนใจอยากจะใช้แบบวัดแววนี้จะทำอย่างไรบ้างดีคะก็ขอเชิญคุณจักรินค่ะคุณอู๋ค่ะแนะนำเรื่องของการใช้งานระบบค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว V-Space นะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในตัว V-Space นะครับเราก็จะมีกระบวนการในการแนะแนวเด็กอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนอย่างที่พูดไปนะครับ E1 Evaluate นะครับ E2 นะครับ Explore E3 Experience นะครับแล้วก็ E4 Empower นะครับจากที่เห็นรูปภาพเนี่ยครับเราสามารถใช้ในรูปแบบของมือถือก็ได้นะครับหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของการรู้จักตนเองก่อนนะครับสำหรับตนเองก่อนของ V-Space เนี่ยจะมีภารกิจนะครับเราเรียกว่าเป็นภารกิจให้กับเด็กๆอยู่ด้วยกัน7ภารกิจด้วยกันนะครับตั้งแต่ให้เขาประเมินตัวเองก่อนนะครับว่าเขาเข้าใจแล้วมีเป้าหมายอาชีพแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองทำแบบวัดแววนะครับของตัวพวกปัญญานะครับซึ่งในส่วนนี้ V-Space มีหลักคิดที่ว่าเราจะไม่ได้เป็นการบอกว่านักเรียนคนไหนควรเป็นอาชีพอะไรนะครับแต่เราจะเป็นการชวนเขาดูซะมากกว่านะครับว่าอาชีพบนโลกใบนี้มีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมีการเลือกอาชีพต่อนะครับในภารกิจที่3เราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเวลาเขาเลือกอาชีพนะครับเขายังไม่ได้สำรวจลงไปลึกมากพอว่าอาชีพเหล่านั้นน่ะต้องเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาเหมาะหรือเปล่าอย่างเช่นเด็กบางคนนะครับอยากเป็นหมอนะครับแต่พอโตขึ้นมาเรียนหมอพบว่าไปเจอเลือด
และอยู่ไม่ได้นะครับเราก็ให้เขารู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับในภารกิจที่4ว่าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยต้องเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเขารับได้เขารับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ารับได้นะครับก็ไปประเมินต่อว่าต้องมีทักษะความรู้อะไรนะครับแล้วเขาสามารถที่จะทำมันได้หรือเติมเต็มมันได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็มีการประเมินคุณค่าของตัวเองนะครับเขาให้คุณค่าอะไรนะครับกับตัวเองนะครับแล้วก็เหมาะสมกับอาชีพหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นหน้าตานะครับแล้วก็แบบให้ดูหน้าตาใช้งานนะครับแล้วก็เด็กๆดูเหมือนเป็นการประจนภัยลงไปสู่ใต้ท้องทะเลนะครับส่วนข้อมูลอาชีพนะครับคุณครูสามารถให้เป็นการบ้านนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าไปลองดูอาชีพที่เราไม่รู้จักเลยสัก3อาชีพแล้วมาเล่าให้คุณครูฟังหน่อยนะครับเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆนะครับจากที่เดิมเด็กๆอาจจะรู้จักอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นแต่จริงมีอาชีพที่หลากหลายและอาจจะเหมาะเขาก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับสำคัญมากนะครับก็คือการลงมือทำจริงๆนะครับหลังจากเขามีเป้าหมายแล้วนะครับก็ลงไปเก็บประสบการณ์ลองทำอาจจะเจอว่าสิ่งที่ลองทำแล้วไม่ชอบก็กลับมาประเมินตัวเองใหม่การเรียนรู้การหาตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องผ่านการกระลงทำนะครับครับเมื่อสักครู่เป็นการใช้งานวิสเปซโดยสังเขปนะครับถ้าคุณครูต้องการเข้าใจวิธีการใช้งานมากขึ้นนะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของผลงานการสำรวจวัดแววของวิสเปซที่ผ่านมานะคะเราได้มีการวัดแววนักเรียนไปแล้วกว่า 430,000 คนทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็พบว่าค่ะนักเรียนไทยค่ะอาชีพที่น้องๆสนใจเป็นอันดับที่1เลยค่ะน่าชื่นใจมากๆค่ะก็คืออาชีพคุณครูนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นค่ะนอกจากท็อป3ที่เราคาดการได้อยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นคุณครูพยาบาลคุณหมอนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคสมัยนี้ค่ะเด็กๆก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะที่เขาสนใจอย่างเช่นเรื่องของการเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเกมค่ะหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่า e-sport player นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทราบมาก่อนค่ะซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็ได้เข้ามาติดเป็นอันดับ20อันดับแรกด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นค่ะ V Space ค่ะก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนนะคะที่ไม่ใช่ข้อมูลรายบุคคลแต่เป็นข้อมูลภาพรวมค่ะให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ให้กับทางกระทรวงด้วยนะคะตัวอย่างของการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ผลข้อมูลนะคะในปีที่แล้วค่ะทาง V Space ได้ร่วมกับทางกทม.ค่ะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของทางกทม.นะคะได้มีการให้น้องๆค่ะมาวัดแววตนเองค่ะมาค้นหาตนเองแล้วก็มาวางแผนเป้าหมายอาชีพค่ะหลังจากนั้นค่ะทางทีมของเราค่ะก็ได้มีการนำเสนอผลข้อมูลให้กับทางกทม.เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพในลำดับถัดไปนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะมีทั้งหมด77โรงเรียนจาก100โรงเรียนสังกัดกทม.นะคะคุณครูแล้วก็นักเรียนค่ะก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในคาบวิชาแนะแนวค่ะน้องๆได้รู้จักตนเองมากขึ้นค่ะแล้วคุณครูก็ได้รู้จักน้องๆมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างของข้อมูลที่เราทำการประเมินนะคะเราก็จะมีการสรุปข้อมูลเป็นรายโรงเรียนค่ะมีการสรุปความชอบความถนัดของน้องๆในโรงเรียนนั้นนะคะหรือว่าเป้าหมายอาชีพที่สนใจค่ะก็จะมีการให้คุณครูได้เห็นค่ะว่ามีลำดับอาชีพเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความชอบแล้วก็ความถนัดความสนใจของน้องๆในโรงเรียนนะคะการต่อยอดในระดับอุดมศึกษาค่ะนอกจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วค่ะเราก็ยังมีการต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วยอย่างเช่นการร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่าทางธรรมศาสตร์นะคะเพื่อพัฒนา V Space ค่ะในเวอร์ชั่นที่เป็นน้องๆที่โตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ค่ะน้องๆ V Space ก็นอกจากให้น้องๆได้รู้จักตนเองนะคะก็รู้จักอาชีพแล้วก็มีเส้นทางในเรื่องของการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพแล้วก็สร้างเป้าหมายนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายนะคะที่สำคัญคือดูแล้วเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความสุขสันต์ทำแบบทดสอบผ่านเกมต่างๆนะคะก็ทีนี้อยากจะให้เห็นนะคะว่าเท่าที่เราฟังค่ะก็จะเห็นว่าทั้ง V-Space ค่ะรวมถึงแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษค่ะก็จะมีฐานคิดนะคะเรื่องของพหุปัญญานะคะก็อยากจะให้ทางพอเอกสิทธิ์ค่ะได้ช่วยเชื่อมโยงค่ะว่าทีนี้ถ้าคุณครูค่ะอยากจะใช้แบบวัดแววนะคะหรือนักเรียนอยากใช้แบบวัดแววทั้งคู่เนี่ยเราจะสามารถหาจุดเชื่อมโยงกันอย่างไรดีที่จะทำให้นักเรียนนั้นรู้สึกว่าเรามีความชัดเจนในตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะครับทุกท่านได้ยินทั้ง2ระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบแรกระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบนี้จะพยายามเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นว่าตัวเองมีต้นทุนอะไรบ้างมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากต้นทุนที่ตัวเองมีเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนรู้ว่าตนเองมีต้นทุนอย่างไรผ
ู้เรียนจะสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้รวมถึงคุณครูเนี่ยก็จะกำหนดวิธีในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาแน่นอนครับวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมอาจจะเป็นการถกแถลงอภิปรายผู้เรียนมีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงบทบาทสมมุติหรือทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเมื่อไปบวกกับลักษณะที่ผู้เรียนสามารถที่จะรู้ตนเองว่าตนเองมีความถนัดรวมทั้งความสนใจในด้านไหนสิ่งนี้นะครับจะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะโฟกัสไปได้ถ้าให้ผมระบุได้ง่ายๆเลยนะครับความถนัดเนี่ยเหมือน born to be ในขณะเดียวกันนะครับความสนใจนั่นเหมือน wanna to be เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรียนรู้ตามความถนัดและพัฒนาตนเองตามความสนใจก็จะสามารถไปสู่เส้นทางที่ใช่ในแบบที่เป็นหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จากต้นทุนที่ผู้เรียนมีและความสนใจที่ผู้เรียนสนใจนั่นเองครับดังนั้นถ้าหากคุณครูเนี่ยนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แบบวัดที่หลากหลายให้ผู้เรียนมองเห็นมิติของตนเองในหลายๆด้านผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้เรียนของเราจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนดีมีความสุขตามความถนัดและความสนใจครับค่ะก็จะเห็นนะคะว่าทั้งแบบวัดแววทั้ง2แบบเนี่ยค่ะก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนั้นได้รู้จักความสนใจค่ะรู้จักความถนัดนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรเพื่อจะไปเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดนะคะถ้านักเรียนนั้นได้มีโอกาสได้ทำแบบวัดแววนะคะทั้ง2แบบนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่านักเรียนนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะเริ่มมีเส้นทางค่ะมีความชัดเจนว่าหลังจากนี้ไปค่ะจะไปเรียนรู้หรือทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อจะต่อยอดความเป็นตัวเองนะคะถ้านักเรียนนั้นได้รู้จักตัวเองค่ะสิ่งที่จะทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพก็คือการเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะต้องขออนุญาตเชิญชวนนะคะคุณครูแนะแนวนะคะคุณครูทุกท่านค่ะรวมทั้งท่านผู้ปกครองค่ะสำคัญที่สุดค่ะคือน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะให้มาทำแบบวัดแววเพื่อจะได้รู้จักตนเองนะคะรู้จักตัวเองดีนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถวางแผนชีวิตนะคะมีเป้าหมายชีวิตที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆนะคะทำให้เราได้เห็นเรื่องของเส้นทางการพัฒนาตัวเองตามความสนใจทางความถนัดนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการเรียนดีมีความสุขค่ะเราจะเรียนดีมีความสุขได้เราต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ที่ติดตามรายการเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ